สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมกริดนะฮะซึ่งเป็นเกมที่อยู่ใน Steam นะฮะต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ตอนนี้มันลดราคาเพื่อนเหลือ80บาทนะไปโหลดมาเลยแล้วกันนะฮะกริดนี่มันมีมานานแล้วนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นกริด2019นะครับหรือว่า2020นี่แหละผมจำตัวเลขไม่ได้แต่เป็นกริดใหม่เพื่อนๆมันเป็นกริดใหม่น่าจะ2020นะก็คือกริดมันมีมานานแล้วนะครับแล้วก็เขามาทำใหม่เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเลือกขับรถที่มันแบบแรงๆนิดนึงดีกว่านะขอเป็นแบบทัวริ่งแล้วกันนะเพื่อนๆนี่ทัวริ่งนะฮะโอ้โหมีรถให้เลือกเยอะเลยนะฮะต้องซื้ออีกแล้วเหรออันนี้เราต้องซื้อรถนะเพื่อนๆเพื่อนๆเอาอะไรดีฮะออดี้มั้ยเพื่อนๆโอ้โหซูบารุเหมือนโอ้โหซูบารุเหมือนแรงกว่าออดี้ว่ะซูบารุเนี่ยเหรอโอ้โหออดี้เลือกไม่ถูกเพื่อนเอาแรงไว้ก่อนนะเอาซูบารุแล้วกันเพื่อนซื้อไงวะกดตัว Y โหต้องกดค้างนะเพื่อนได้ซูบารุมาขี่ฮะก็มันเป็นเกมเหมือนมันจะพัฒนามาจากฝั่งเอเชียนิดนึงนะเพื่อนๆถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาโครงเดิมนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะใช่ละไม่น่าจะใช่เอเชียทำละซูบารุแรงกว่าออดี้มันคิดดูดิ So now we turn our attention to Kristen, our expert on all things motorsport and our coach. Okay. เราจะซื้อออดี้ออดี้โคตรสวยเลยมาครับควันขโมงเลยเว้ยเนื้อหมูกระทะมาดูในรถนะครับเพื่อนนี่เบรกทีมั้ยล้อล็อกเลยครับเกมนี้มันมีระบบก็ที่แบบว่าถ้าเราชนมันบ่อยๆเพื่อนมันจะกลายเป็นศัตรูเราเลยนะแล้วมันก็พยายามเวลาเราจะแซงนะฮะมันก็พยายามที่จะบังหน้าเรานะเพื่อนไม่ให้เราข้ามขึ้นไปนะครับอัดปากกระป๋องนะออกซ้ายมาก่อนครับพอออกนอกไลน์มาก่อนนะพอนอกไลน์ปุ๊บโดนเสียบเลยเพื่อนตอนนี้อยู่ที่12ครับพยายามมาครับ240กว่าครับเพื่อนสุดเกียร์ละสุดเกียร์ละขึ้นมาที่10ครับโอ้ยชนตูดแม่งมาฮะ1รอบมือจะพันกันอยู่ละโอ้ยได้อารมณ์กันแล้วเพื่อนพยายามติดในไว้ครับติดในไว้ซูบารุแรงจริงเหรอเพื่อนดูดครับดูดแล้วออกมาเลยครับสุดไม้ที่ความเร็วสูงสุดนะเพื่อน250ครับเป็นล็อกเลยนะไฟแลบเลยเว้ยก็คือเป็นประเภททัวริ่งนะมันก็จะเป็นรถแรลลี่นะเพื่อนดูสภาพรถผมฮะรอบสุดท้ายครับหมุนเลยว่ะรอบสุดท้ายหมุนเลยเพื่อนชิบหายมาหมุนไหนไม่หมุนมาหมุนรอบสุดท้ายนะรถเลือกป๊อปคอร์นนะเพื่อนอ๋อแม่งลั่นตลอดชิดในไว้ชิดในไว้ชิดในไว้
เบียดขึ้นมาครับไหวไหมโอ้โหถ้าไม่เลือกซูบารุนี่อาจจะแซงไม่ขึ้นนะเพื่อนมันแรงจริงๆนะคือทางตรงมันคือเสร็จรถผมหมดอ่ะถึงมือไม่ได้ก็เอาไอเทมดีไว้ก่อนนะกลับมาอยู่ที่2ครับมีสไลด์ไปครับโอ้โหเข้าเส้นชัยแล้วครับมีคู่ด้วยว่ะโอ้โหโอ้โหสติ๊กเกอร์ลายใหม่มันเพื่อนลอกหมดเลยนะตอนนี้เราก็เนี่ยชื่อเพลเยอร์วันนะเพื่อนจบที่2ฮะเดี๋ยวดูสนามต่อไปนะเพื่อนวันนี้ก็ยาวๆนะชิวๆนะสอบเสร็จแล้วนะครับสนามต่อไปจะเป็นแบบไหนนะแต่ออดี้ก็สวยกว่าว่ะผมชอบรถที่มันแบบกว้างๆหน่อยเพื่อนๆรถที่มันแบบเหมือน ZX10 อะไรอย่างเงี้ยรถที่มันแบบไม่ค่อยเลียวอ่ะไม่ค่อยเพียวอ่ะชอบรถแบบกว้างๆใหญ่ๆอ่ะโอ้ยไม่มีคนใส่บิกินี่มาถือป้ายเลยว่ะเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยดูหน่อยนะฮะเห็นรถออดี้สีฟ้าแสบดังเว้ยมาเว้ยออกที่2เว้ยอยู่ด้านหลังนะด้านหลังมาเทียบแล้วเพื่อนโอ้ออดี้สีแดงเสียงรถมันอั้นๆหน่อยนะเกมเนี่ยแปดสิบบาทเพื่อนซื้อมาเล่นเถอะนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบเกมขับรถนะผมแนะนำครับเกมนี้นี่ครับโหมดนี้มุมนี้ก็สวยดีนะเพื่อนได้ยินเสียงเครื่องชัดด้วยเนี่ยฮะเนี่ยเมนิสก็คือเป็นศัตรูกันที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนหมู่บ้านตอนนี้เรานำมาเพื่อนอะไรเดี๋ยวนะโหโดนชนจากด้านหลังครับโอ้โหมุมนี้เลยนะเพื่อนๆมันหันหลังแม่งจริงเลยนะเฮ้ยร้ายเว้ยไปนอนแหละครับรอบสุดท้ายครับเพื่อนๆช่วยกันเชียร์ครับโหยมันเบียดผมแล้วเพื่อนๆมันเบียดผมออกนอกเลสเลยนะนอกแท็กเลยนะจะมาเบียดเซียนได้ยังไงวะโอ้โหหลุดไปแล้วครับตอนนี้นำลอยตัวมาแล้วเพื่อนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เข้าที่1ครับสนามนี้นึกว่าขับรถดิฟนะมันมาแล้ววะมันจ่อมันเข้ามาใกล้เร็วจังวะโอ้เพื่อนๆที่1ฮะโอ้โหเกือบโดนแซงเหมือนกันนะอุ้ยเกือบไปแล้วเพื่อนๆมาต่ออีกสักสนามนึงนะฮะมันผมชอบนะสนุกดีจอยมันสั่นแรงมากเพื่อนๆมันสั่นแม้กระทั่งไอ้ปุ่ม RT RB เนี่ยมันสะเทือนมาถึงมือเลย
รถผมฮะโดนหาเรื่องเปล่าวะมาแอคเฉยๆนะผมก็นึกว่าโดนตามโน่ไม่ได้กลับบ้านดีละต่อไปฮะบาร์เซโลน่าซูเปอร์สปินนะเราไปดูอะมีรถมาให้ซื้อก็เหรอรถมึงเยอะจังเลยออดี้ว่ะเพื่อนๆมีออดี้มาให้ซื้อออดี้มันมาหลอกหลอนผมอีกแล้วอะเพื่อนๆโอ้โหมันต้องจัดออดี้แล้วเพื่อนๆลองดูซื้อตั้งแต่แรกก็จบนะฮะซื้อตั้งแต่แรกก็จบนะเหมือนกันนะ ZX6 นะฮะซื้อตัว600มาซื้อ ZX10 ก็จบแล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องถามหาอะไรแล้วตังหมดนะก็ ZX10 ตัวใหม่นี่ก็ไม่ไหวเพื่อนๆแพงนะล้านกว่าบาทนะซุปเปอร์ไบค์ซุปเปอร์ไบค์ตัวพันตอนนี้โอ้โหราคาล้านอัพหมดเลยนะ CBR CBR 1000ล้าน2เพื่อนๆโอ้โหอย่างแพงมาที่เกมกันเลยดีกว่าเราอยู่คันไหนเนี่ยรถผมสีอะไรสีแดงใช่ป่ะเบอร์12นี่หรือเปล่ารถมันเหมือนกันเลยอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนอยู่ที่14โอ้โหด้านในออดี้แม่งล้ำว่ะโอ้โหด้านในออดี้อย่างล้ำอ่ะโอ้โหเกียร์แบบเข้าเกียร์อย่างโหดอะฮะไม่ต้องเอื้อมมือไปครับเพื่อนเกียร์ที่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะแต่อันดับแม่งอยู่ด้านหลังเลยว่ะโอ้โหเข้าเกียร์อย่างโหดอะเกียร์ดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะเพื่อนโอ้โหจังหวะนี้ก็หน้าหันเหมือนกันนะโอ้โหท่อเดียวตรงกลางครับโดนชนว่ะเพื่อนโอ้โหไอ้นี่ผมอยู่ที่15นะเพื่อนต้องรีบหน่อยนะสนามสั้นมากชนเลยอุ้ยพื้นตัวหนอนนะรู้สึกได้นะครับว่ามันต่างกับพื้นเมื่อกี้รถบัมป์ครับเพื่อนแข่งรถบัมป์เริ่มมีความยากเพิ่มขึ้นนะเพื่อนแสงยากมากตอนนี้อยู่ที่9ครับพยายามขึ้นมาครับเอาชนกันเองมาชนผมด้วยนะเกาะในครับสวยครับเฮ้ยซูบารุพุ่งกว่าว่ะซูบารุรู้สึกว่ามันจะพยายามไปข้างหน้าดีกว่านะชนกันครับกระจายครับกระจายรอบที่4อ่ะตอนนี้ยังอยู่ที่อันดับ7เพื่อนโอ้โหมันน่าจะแรงอีกสักนิดนึงว่ะโอ้ชนตูดครับโอ้โหผมเหยียบนี่แทบไม่ยกเลยนะมันเพื่อนฝากระโปรงบินผมเหยียบนี่แทบไม่ยกคันเร่งเลยนะฮะมันจะแรงไม่เท่าซูบารุอ่ะเสียบในครับสวยหนึ่งจะได้ไหมเพื่อนๆที่หนึ่งนี่ก็สภาพก็แย่เหมือนกันนะ
โอ้โหรถไม่แรงเลยอ่ะเพื่อนซูเปอร์รุ่นแรงกว่าอีกอ่ะนี่ขนาดผมไล่เบาอ่ะเนี่ยถอดฝากระโปรงออกนะฮะโอ้โหจบที่2ฮะโอเคครับเพื่อนๆก็น่าจะประมาณนี้นะคลิปหน้านะเดี๋ยวมาติดตามกันดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นสนามไหนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ